มอะไรกันแบบนี้เนี่ยพี่เป็นอะไรเนี่ยนั่งหน้าเครียดเหมือนคนอมเหรียญอมทุกวันดีๆดีๆนี่พี่อะไรคุณส่วนตัวนะ1ทุ่มต้องเสร็จทุกอย่างต้องเสร็จเก็บของเก็บของกี่คนกี่คนเรื่องอะไรหมายถึงเสร็จงานนี่แหละถ่ายรายการก็มาได้ครับคือ1ทุ่มเสร็จกลับบ้านปิดไฟอันนี้คือภาพที่ผมเนี่ยหวังเอาไว้อันนี้คือภาพที่หวังคือแล้วภาพที่ทำอ่ะ4ทุ่ม5ทุ่มไง4ทุ่ม5ทุ่มไงเพราะว่าถ้าเกิดเสร็จไปนะสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยนะอยากกลับบ้านกลับไปหาเมียเฮ้ยเฮียอะไรนะอยากกลับไปอ่านนิทานให้ลูกฟังเฮ้ยเอลซี่ทำของเองหรือเปล่าเนี่ยมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวด้วยทุกทีไม่เคยเป็นแบบเนี้ยอยากกลับบ้านนะจริงๆครับอยากกลับไปมันไม่ใช่ตั๊กนะหาลูกหาเมียโอ้โหถ้าเองพูดอย่างนี้พี่ก็เครียดเลยในชีวิตพี่ทำไมพี่นุ้ยเมียไม่ให้เลยพักหลังเขาจะให้ได้ไงก็เขารู้ที่ซ่อนเงินพี่อ่ะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องอะไรพี่เรื่องของผู้ชายอ่ะให้มีอะไรกันเนี่ยเอ้าทำไมถึงไม่ให้อ่ะก็ปิดหน้ามืดโชว์เขาทีนึงไงเขาก็เลยกลัวเราตายโอ้พี่นุ้ยเรื่องผู้หญิงอะเข้าใจได้ผมรู้ว่าบางทีแม่ตั๊กอะก็เหมือนเดิมแหละแกคงเหนื่อยแต่เรื่องเพื่อนเนี่ยเข้าใจไม่ค่อยได้มีปัญหาใครอะก็มึงไงขยันอัมนู่นอัมนี่เออล่าสุดออนแอร์ไปสั่งทีมงานใช่ไหมให้เอากูนอนกลนออกอะแล้วแช่นานด้วยกูว่าอายคนอื่นเขาแล้วกูหลับทุเรศอะมึงไปหาคลิปอย่างไหนบ้างหนาวะเออมึงเป็นแฟนมาแท้กูเลยเนี่ยโถแฟนพันลำอู้ไปออกพันลำอีกอะไรเนี่ยเออเนี่ยขยันอั้มอย่างเงี้ยแล้วคนเขาไปเชื่อไปหมดแต่เครียดกันหมดเลยทำไงเครียดว่ะพี่เอางี้ผมขอบำบัดทุกคนละกันเป็นไงบำบัดคืออะไรเดี๋ยวนี้มันมีการบำบัดเป็นศาสตร์ใหม่ครับพี่นุ้ยพี่หลุยพี่ตั๊กพี่แจ๊ดเต้นบำบัดความเครียดอุ้ยแล้วมันจะหายหรือวะอะไรวะเต้นจะหายได้ไงเดี๋ยวผมกำลังจะทำแอปครับผมเตรียมตัวโหลดได้เลยครับผมแอปอะไรอ่ะแอปไอ้เครียดนะเนี่ยเครียดเลยนะเนี่ยเรียกเครียดหนักเลยพูดเนี่ยจริงจังหน่อยพี่บอลเอ้ยพี่หลุยครับผมให้พี่หลุยเทสดูก่อนเลยถ้าไม่ได้จริงผมจะไม่คิดเงินเป็นเด็ดขาดขนาดนั้นเลยพี่หลุยเดี๋ยวพี่ยืนรอตรงนี้น้องแกนมาพี่ดูหยุดกูด้วยยังไงคะพี่บอลมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคือตอนนี้เพื่อนพี่สี่คนแกครับพี่อยากน้องแกเนี่ยเอาจริงนี่เนี่ยไอ้แจ๊คการแสดงที่น้องก็บอกตอนถ่ายไม่เอาจริงกันแล้วเหรอเนี่ยสายตามึงไม่ใช่อ่ะหรือว่าซ้อมไงรู้เห็นพี่เป็นคนบ้ากามเหรอล่าสุดมึงวีดีโอคอลตอนคุยกับเมียกูมึงกำลังจะกูจะอาบน้ำไม่ใช่มือการพัดเจียวอย่างนี้นั่นเลยไอ้โรคจิตแกพี่จะไปไหนทำน้ำไอ้หน้าเฮียแกเต้นบำบัดความเครียดเริ่มจากพี่หลุยตายแล้วหน้าดำคล้ำเครียดมากเครียดมากเลยน้องมิวสิกกลับลูกกลับเป็นไงครับพี่มันก็ดีแต่มันเร็วไปนิดนึงบอลพี่ยังถ่ายคลิปไม่ทันผมเห็นรอยยิ้มของพี่เมื่อกี้ปั๊บพี่เหมือนคลายเครียดขึ้นมาทันทีเมื่อกี้แค่สายแยยังไม่เห็นฟันเลยบอลนั่นเลยครับผมเป็นไงครับพี่นุ้ยพี่ตั้มพี่แจ๊คครับผมได้ได้เลยนะพี่บอลนะช่วงนี้ผมแม่งเครียดหนักเลยเปล่าพี่จะขอใช้บริการน้องเขาหน่อยใช้บริการอะไรคลายเครียดไงพี่ให้น้องมาเต้นใช่อุ้ยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวน้องเขาเต้นยาวมันจะทำให้คุณเสียเวลาในการอธิษฐานให้ลูกคุณฟังพี่ด้วยครับลูกคุณนอนไวพี่ผมไม่สามารถที่ให้น้องเขาเต้นกับคุณได้เพราะว่าคุณต้องรีบกลับไปหากูไม่กลับจะดูใช่ไหมคุณเครียดใช่ไหมใช่เครียดเรื่องอะไรไม่ต้องบอกแล้วกันนะแต่ว่าคุณเครียดเรื่องแบบส่วนตัวจริงๆอะพี่เต้นมาลูกขอบคุณมากเครียดอะไรวะพี่เครียดพี่เครียดไปโผล่มาแล้วเครียดเลยไงก็คนมันเครียดให้น้องก่อนน้องเครียดอยู่
แจ๊ดแจ๊ดชอบอ่ะเครียดไอ้น้องหน่อยน้องหน่อยไอ้แจ๊ดเครียดหนักเลยอะอนุชาไอ้หนูของพี่เข้าใจนะเว้ยชีวิตเองอะเครียดทุกวันทุกนาทีผมไม่ได้เครียดชีวิตผมมีความสุขกับตายพี่อยู่ถูกเอาอะไรไปเครียดอยู่กับเมียอยู่กับลูกครอบครัวอบอุ่นไม่มีอะไรต้องเครียดไงแกไม่ใช่เหรอที่หนูเคยบอกพี่อะบอกว่าอะไรแกมาซ่าที่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้านนั้นน่ะร้านปลาเค้าไม่ใช่อะไรพี่แกนี่คือสเปคผู้หญิงผมเลยถ้าผมไม่มีแจงนะผมจีบแล้วพี่กูสำส่วนมากเลยสเปคกูทุกคนโอเคหนูไม่ได้คิดหนูไม่ได้พูดแล้วกันพี่พูดเองพี่เป็นตู่เป็นตะพี่สร้างเรื่องไอ้บอลสร้างเรื่องนี่เชื่อมึงหนักเลยทีนี้นี่เชื่อมึงไปใหญ่เลยทีนี้เอางี้ผมโยนความเครียดของผมทั้งหมดอ่ะไปโปกกับพี่นุ้ยเลยแจ๊ดคนดีซะแล้วทำพี่เอาไปเลยพี่เครียดใช่ไหมเครียดดิผมจะจ่ายให้พี่นุ้ยแบบแจ่มๆเลยแกรนมีคนเครียดโลกจ่ายให้พี่นุ้ยคนนี้เหรอคะพี่นุ้ยเครียดโลกน้ำนะคะใส่ร้านทำไมคะต้องชอเอามือจับนี้จับนี้จับนี้หมั่นจับนี้จับนี้จับนี้คุณมีความสุขครับมีความสุขเลยน้องน่ารักอ่ะน้องแกน่ารักมีความสุขพี่ไปเบรกทำไมเล่าเป็นหูบอลพี่เครียดต่อพี่เครียดต่อกลับเครียดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมกลับเครียดเว้ยเอาลางานสักปีดิจะได้ไปพักผ่อนสมองไม่มาเต้นอะไรเลยได้ดิถ่ายคลิปไว้เราก็ถ่ายคลิปไว้เอามายืนไอพี่ทองดำมาไม่เกียร์แล้วไม่เกียร์แล้วไม่เกียร์แล้วมาแล้วให้การเต้นให้มาเร็วเอาเร็วมายืนเร็วจะได้เอาไปให้เมียดูไปเร็วมาไม่เราบอกไม่บอกก่อนนะไม่บอกก่อนนะอันนี้คิดมาเองนะอะไรไม่มีในตอนซ้อมไม่ใช่ตอนซ้อมไม่ได้เล่นหีมาเลยค่ะตอนซ้อมไม่ได้เล่นหีเอาเต้นดิเฟลทำไมอ่ะพี่เครียดใจไม่ดีใจไม่ดีกลัวเกมไปเลยเครียดใช่ไหมเออพี่เครียดอีกแล้วแกนเครียดเลยเอาหนักเลยบอลเครียดว่ะเฮ้ยใจตาเครียดลูกตาเครียดไอ้สัตว์ได้เลยเขาเลยเครียดพี่อยากเครียดจังเลยพวกพี่ถ้าพี่เครียดกันขนาดนี้นะคะไปหาหมอค่ะพี่ให้หนูเต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนูเครียดแล้วเนี่ยเครียดเฮ้ยหนูเครียดใช่ไหมเออเนี่ยพี่ตอนนี้น้องเครียดเอางี้ได้ไหมเอาไงดีวะเขาเป็นนักเต้นบำบัดเราต้องเต้นบำบัดน้องพี่เฮ้ยใช่ได้เลยเฮ้ยไปมาก็ดีอยู่นะ